สา่มูตัวพ่อทำนายดวงลิซ่าแบล็กพิงค์บอกได้คำเดียวแม่นกว่าหมอดูเรียกว่าดูดวงแม่นสุดๆสำหรับติ๊กกลิ่นสีพิธีกรนักแสดงตลกชื่อดังล่าสุดได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับเรื่องราวชีวิตคู่ในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมเผยสาเหตุที่เลือกภรรยาคนนี้มาเป็นคู่ครองนอกจากความรักแล้วสิ่งสำคัญคือต้องใช้ศาสตร์ของตัวเลขเลือกคู่ครองด้วยยอมรับต้องเช็ควันเดือนปีเกิดก่อนที่จะเริ่มคุยกัน โดยงานนี้ขอท้าพิสูจน์ความแม่นของติ๊กกลิ่นสีซึ่งให้ดูดวงสดกลางรายการโดยมีเพียงเลขวันเดือนปีเกิดของบุคคลนิ้อนนามเท่านั้นและที่ทางรายการเลือกมานั้นก็คือวันเดือนปีเกิดของไอดอลสาวลิซ่าลลิสามนโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิง โดยติก๊กกลิ่นสีเผยว่าพื้นดวงและอุปนิสัยของคนที่เกิดวันที่27มีนาคม2540เกิดวันพรฤหัสบดีคนนี้นะเขาพัดพรากมาตั้งแต่เยาว์วัยเขาเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างชีวิตคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งและเป็นคนคิดการใหญ่เขากล้าตัดสินใจที่จะไปต่างแดนเพื่อไปทํางานกับคนต่างชาติเป็นงานที่เกี่ยวกับตัวเขาโดยเฉพาะ เรียกง่ายๆเป็นศิลปินคนนี้ดังนิสัยเขาดูแล้วเป็นคนโอเคนะเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีหลักการพอสมควรขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ